ใน overflow ด้านล่างนะคะเราจะมาเลือกออปชันให้กับการแสดงของเนื้อหาส่วนที่เกินนะคะว่าจะให้มันแสดงเนื้อหาส่วนที่เกินอย่างไรโดยการคลิกที่เมนูนะคะแล้วเลือก visible ก็คือให้แสดงเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะออกทางเบราว์เซอร์เราจะเห็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งแสดงอยู่ทางด้านล่างไล่ลงไปแต่ความกว้างยังเป็นขนาดของเลเยอร์ที่เราวาดอยู่เราลองไปเปลี่ยนใหม่เราบอกว่าให้เป็น hidden hidden ก็คือให้ซ่อนเนื้อหาส่วนที่เกินขอบเขตของเลเยอร์ไปลองไปเบราว์ดูอีกครั้งนึงจะเห็นว่าเนื้อหาจะขาดหายไปเห็นไหมคะก็คือเขาจะซ่อนส่วนที่เกินเราก็จะเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นลองเลือกเป็น score นะคะ score ตรงนี้ก็คือเขาจะแสดง score bar ขึ้นมาให้รู้ว่านะคะเลเยอร์ที่เราใส่เนี้ยยังมีเนื้อหาอยู่นะแต่ขอบเขตนะคะหรือขนาดของเลเยอร์ไม่สามารถแสดงเนื้อหานี้ได้ทั้งหมดเขาก็เลยขึ้น score bar ขึ้นมาให้ถ้า score bar เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเป็นสีเข้มก็แสดงว่ามีเนื้อหาอยู่ด้านล่างแต่ถ้าสกอร์บาร์ซ้ายขวาตรงนี้เป็นสีเข้มก็แสดงว่ายังมีเนื้อหาอยู่ด้านซ้ายขวาอยู่ก็สามารถที่จะใช้สกอร์บาร์ตรงนี้เลื่อนไปดูเนื้อหาส่วนที่เกินได้แต่ถ้าเราเลือกออโต้นะคะออโต้จะแสดงสกอร์บาร์เฉพาะเนื้อหาด้านที่เกินเท่านั้นนะคะก็คือเนื้อหามันเกินเป็นด้านล่างเพราะฉะนั้นสกอร์บาร์จะมีแต่ด้านค่าด้านขึ้นโดงอย่างเดียวแต่สกอร์บาร์ซ้ายขวาที่เราเห็นเมื่อกี้จะไม่มีนะคะนี่คือลักษณะของออโต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการใส่นะคะเนื้อหาลงไปในเลเยอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าเลเยอร์แล้วให้คุณมาปรับแต่งการแสดงผลของเนื้อหาส่วนที่เกินในหัวข้อ overflow ตรงนี้ด้วยนะคะ